โตโมกิสู้ไม่ไหวพ่ายขาดไอเปียซ่าโตโมกิคามิดะแชมป์122อินเตอริม WBC ต้านความยาวและทักษะมวยที่เหนือกว่าของผู้ปรับเก่าสมัยมวยสมัครเล่นเลวากัตแชมป์โลก122ปอนด์ WBC ตัวจริงไม่ไหวแถมยังโดนตัดแต้มยกสุดท้ายเพราะชกหลังจากกรรมการเข้าแยกถึง2หมัดครบ12ยกแพ้ขาด110-117 110-117 และ110-117ชวดแชมป์โลกรุ่นที่2ที่อเมริกาไปอย่างน่าเสียดาย